ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับนี้ที่อยู่ข้างๆแพรนะคะเป็นสร้อยข้อมือไทยกลอินทรีย์ CJB ค่ะตัวเรือนของเขานะคะต้องบอกว่าทำจากไทเทเนียมสามารถดนน้ำได้นะคะไม่ลอกไม่ดำและไม่เป็นสนิมไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายเลยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกต่างหากนะคะก็จะช่วยนะคะให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตของเรานั้นดีขึ้นแล้วระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะคนที่นอนหลับยากก็จะทำให้นอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีอีกด้วยโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานนานๆนะคะใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดเช้ามาสวมใส่นะคะก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกสดชื่นและสมองปลอดโปร่งมากกว่าเดิมนะคะก็วันนี้มีราคาพิเศษนะคะมาให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงเพียง9ชุดนะคะในราคาชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะชุดละ999บาทแฟนๆก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่02-277-9696ค่ะ02-277-9696นะคะก็สามารถขอแพ้ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สายสดอีก1เบอร์นะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะอย่าลืมนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการสถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ก็วันนี้จะมี SMS ส่งเข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาจัดรายการ2คนดูเป็นด็อกเตอร์ไหมคะวันนี้ดูเป็นลูกฉลาดเรียนรู้เขาบอกว่าการใส่แว่นเนี่ยจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราค่ะอาจารย์นะครับเดี๋ยววันหลังจะได้หามาใส่บ้างอาจารย์ใส่จะเป็นยังไงนะสายตายาวครับสายตายาวนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ SMS เลยค่ะครับท่านแรกนะคะจากคุณภัยรัตน์นะคะเกิดวันที่3มิถุนายนปี19นะคะเวลา 6:32 นะคะบอกว่าครอบครัวสามีแล้วก็เรื่องลูกชาย2คนนะคะทำบุญเสริมดวงลัคนาราศีนี่เกิดที่นครศรีธรรมราชค่ะครับก็ถ้าถามว่าบุตรในภาพรวมถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าให้ดูแลใกล้ชิดหน่อยก็อาจจะเป็นในเรื่องของก็เรียกว่าการอบรมแบบมีระยะห่างโดยเฉพาะลูกคนที่2หรือว่าคนเล็กเขาอาจจะมีความเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเองเยอะหน่อยนะครับเมื่อเขาสูงวัยขึ้นมาแต่โดยรวมใช้ได้การทำบุญเสริมชะตาสำหรับเจ้าของคำถามปีจรนี้เน้นการทำทานกับคนชรานะครับจะเป็นสถานสงเคราะห์คนชราหรือแม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเจอก็ได้ลัคนาอะไรลัคนาจากนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชภาคใต้นะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภค่ะจ้ะพฤษภก็ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านของดาวพระฤหัสบดีจะสัมพันธ์ถึงลัคนามีเกณฑ์ได้ลุ้นในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่าด้วยอิทธิพลของพระเสาร์และพระอังคารซึ่งเล็งดวงอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องระวังความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองหน่อยพูดง่ายๆจากนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2560ประคับประคองความรักให้ดีและช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยถวายของมีคมก็ดีนะครับค่ะเลขที่บ้านนะคะ169ค่ะ69เสน่ห์และความสำเร็จเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับและเบอร์โทร9446ค่ะก็ตัดเป็นคู่หลังเพราะความสัมพันธ์ของคู่ดาวมีจริงๆพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณกิ๊กนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปีเข้าใจว่าพิมพ์ตกพิมพ์ตกนะคะงั้นขออนุญาตละกันนะคะให้คุณกิ๊กส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบด้วยทุกท่านเลยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสมชัยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี04นะคะเวลา 13:08 นถามอาจารย์เรื่องของหน้าที่การงานโชคเคราะห์สุขภาพหลังวันเกิดค่ะก็สุขสันต์วันเกิดแม่เกิดในวันสำคัญของประเทศด้วยเมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อวานในทางโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าดาวพระศุกร์ก็มีการโยกย้ายด้วยนะครับงานในช่วงอายุย่าง56นะครับ56เกณฑ์ในเรื่องของงาน
ให้ระวังหลังนิดนึงนะครับถ้าต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากแล้วก็มันมีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับในแง่ของเคราะห์หรือถ้าหมายถึงในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยปีจอนี้ผมฝากหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆสุขภาพด้วยพื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็พวกกล้ามเนื้ออักเสบครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะที่14สิงหาคมปี26นะคะเวลา11โมงค่ะถามอาจารย์เรื่องของภาพโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับผมคงต้องดูหลังวันเกิดนะครับเข้าย่าง34เนี่ยวงกลมตกอริซึ่งเป็นกาลีอริแปลว่านี่ก็ได้แปลว่าป่วยก็ได้แปลว่าศัตรูก็ได้ฉะนั้น3สิ่งนี้ต้องพึงระวังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลาจำนวน10ตัวถ้าทำได้ทุกเดือนยิ่งดีงานก็เหมือนกันฮะมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแม้กระทั่งความรักถ้ามีคู่ก็ต้องประคับประคองให้ดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรชัดนะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี26ค่ะเวลา 19:11 นตรงกับวันอังคารนะคะครับถามเรื่องของการงานการเงินค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องปีนี้ในช่วงอายุย่าง34แป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของงานผมไม่ค่อยห่วงนะครับมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วถ้าคุณทำงานแบบมีลูกน้องบริวารปีนี้จงให้ความสำคัญกับเขาให้มาก bottom up นะฮะหมายถึงว่าทำงานเน้นคนระดับล่างความคิดเห็นพวกนี้สำคัญสภาพคล่องปีนี้เมื่องานโดยรวมใช้ได้เกณฑ์การเงินไม่เสียเพียงแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยวางแผนให้ดีหน่อยมีโอกาสจะช็อตหรือว่าสะดุดแต่คงเป็นในระยะสั้นส่วนในเรื่องของเลขทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนะคะทับ203ค่ะก็ภัยอาเพศมฤตยูจับคู่กับอังคารก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแม้จะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ก็ตามใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข0ค่ะส่วนลัคนาราศีต้องขออนุญาตนะคะให้คุณวรชัดระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะอันนี้น่าจะตกหล่นไปเนาะท่านต่อไปค่ะคุณธัญวรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่29มีนาคมปี14นะคะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์จ้ะถามว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะก็รบกวนฮะใส่เวลาเกิดไปด้วยถ้าเข้าใจว่าคุณน่าจะเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการหลักการตั้งชื่อก็ใช้วรรคสีนำแต่ยังไงเพื่อความชัวร์ 100%ระบุเวลามาถ้าไม่ทราบก็ประมาณการก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นครับค่ะแล้วก็ลัคนาใส่จังหวะที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะกดส่งหนาท่านต่อไปค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันจันทร์ที่4เมษายนปี37นะคะเวลาประมาณ8ถึง8โมงครึ่งจะเปิดร้านทำแพนเค้กหรือว่าจะหางานประจำทำดีคะอาจารย์สักครู่ครับคืออย่างนี้นะครับผมให้ความสำคัญคืองานประจำหรือว่างานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยถ้าดูจากพื้นชะตาของคุณเนี่ยก็สามารถจะทำได้นะครับเพราะคุณเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังอันนี้ไม่ได้ชมแต่เหรียญมีสองด้านเสมอจะเครียดง่ายแล้วก็บางทีต้องบอกว่าลงดีเทลเยอะจนเกินไปแต่ผมไม่ทราบว่างานประจำที่ว่านั้นทำอะไรแต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกของกินขนมนมเนยถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาถ้าดูจากข้อมูลที่มีมาแค่นี้ถ้าคุณทำแพนเค้กอร่อยผมเชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณจุ่มนะคะเกิดวันศุกร์ที่4มีนาคมปี37นะคะเวลา 6:26 นาทีค่ะถามเรื่องของงานค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้งานอะไรดีและเสริมดวงอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับปีจรเนี้ยเกณฑ์เรื่องของงานเป็นสีเลยนะครับจังหวะงานใหม่ผมว่าพอเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เลือกงานจนเกินไปเคสที่แบบเลวร้ายถ้าเป็น worst case ที่สุดผมว่าจริงๆแล้วอย่างน้อยนะประมาณเดือนพฤศจิกายนจะต้องได้จะต้องได้ครับการเสริมดวงก็ให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะก็ใจช่วยคุณจุ่มให้สมหวังนะคะจ้ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาจากทางบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจากคุณอะไรคะ
คล่องสาวานิจะโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่28มกรา2523จ้ะจ้ะเวลาเกิดค่ะเกิดวันจันทร์เวลา9โมง9โมง9โมงเช้านะจ้ะอ่ะคุณทองสาโทรจากจังหวัดไหนครับอันนี้มาทำงานอยู่สมุทรปราการจ้ะจังหวัดสารคามค่ะอ่ะที่ผมเป็นห่วงจริงๆตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง37นะครับจ้ะหลักๆเลยเนี่ยนะ ปีนี้เตือน2เรื่องก็คือ1อย่าพยายามสร้างศัตรูและอันที่2เนี่ยระวังปัญหาทางการเงินถ้าไม่มีหนี้เดี๋ยวจะมีหนี้นะครับหรือว่ามีแล้วมีรถจ้ะเออนะแล้วก็ของคุณตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะอยู่ที่โรงงานอะไรหรือเปล่าหรือยังไงโรงงานกระดาษจ้ะโรงงานกระดาษทำหน้าที่อะไรครับขอโทษเป็นพนักงานเฉยๆจ้ะทำอะไรหน้างานอ่ะคุณทำอะไรหน้างานแพ็คงานแพ็คของอ่ะจ้ะงานใช้แรงถูกไหมฮะจ้ะจ้ะถามว่างานที่ทำใช้ได้ไหมในพื้นชะตาระยะยาวก็พอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้หวือหวาและดวงนี้หาเงินได้ตลอดชีวิตผมไม่ห่วงเพียงแต่ว่าดวงนี้ก็จะมีหนี้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันหมดไอ้หนี้เดี๋ยวจะไปผ่อนในนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันจะเป็นทรงนี้แต่ไม่เป็นไรให้รู้ว่าคุณเองก็มีศักยภาพในการหาเงินการทำบุญเสริมนะเสริมของคุณเนี่ยทุกปีเลยในเรื่องของเทียนพรรษาให้ทำและทุกครั้งเวลาเข้าวัดทำบุญเนี่ยอย่าลืมทำบุญน้ำมันตะเกียงเพราะผมกลัวปัญหาสุขภาพยิ่งคุณทำงานออกแรงเนี่ยปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังคุณจะเป็นรวมถึงปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดให้ไปเช็คไขมันในเส้นเลือดด้วยนะครับค่ะนะอันนี้คือโดยรวมไม่ต้องกังวลอะไรเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วปานที่ขานี่มันเกิดจากทำอะไรหรือเปล่าคะปานที่ขาเกิดจากกรรมอะไรหรือเปล่าผมเองไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้นะฮะถ้าเป็นผมในแง่วิทยาศาสตร์การไฝฟ้ามันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองแหละตามธรรมชาติค่ะไม่เกี่ยวกันนะครับค่ะค่ะคุณทองสามีอะไรจะถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะโอเคนะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณดวงพรนะคะเกิดวันจันทร์แต่ไม่มีเวลาเกิดมาโอ้วันนี้หลายท่านเหมือนกันนะคะเช็คก่อนส่งสงสัยว่าจะดูกีฬาเยอะเกินนะคะทุกท่านนะคะก่อนที่จะกดส่งเนาะตรวจสอบวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดถ้าไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดจริงๆประมาณก็ได้นะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามนะคะลัคนาราศีเนี่ยก็ต้องใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะ4221606เนาะนะคะมาท่านต่อไปนะคะจากคุณโอมนะคะเกิดวันพุธที่3มกราคมปี33นะคะเวลา 12:03 เที่ยงวันนะคะทำงานมาร์เก็ตติ้งส่งออกถ้าอยากจะไปค้าขายอะไรเสริมดีนะคะทำบ้านเช่าได้ไหมเขาบอกว่าคนที่เป็นเซลส์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าทำพวกโปรเคียวเมนต์เนี่ยจะเห็นตลาดวันหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสลุกขึ้นมาทำกิจการของตัวเองของคุณในมหาอุดเกาะดาวพุธฉะนั้นลองเทอมเมื่อพร้อมรู้จริงรู้พอให้เริ่มของคุณเนี่ยทำลักษณะพวกซื้อมาขายไปอันนี้ทำได้นะก็ลองต่อยอดดูนะครับการเป็นคนกลางก็ดีการกินส่วนต่างก็ว่ากันไปหรือถ้าให้ลงลึกว่าจะเป็นธุรกิจอะไรถ้าไม่ใช่ลักษณะซื้อมาขายไปเนี่ยของคุณก็ทำธุรกิจพวกสื่อการเรียนการสอนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือตำรับตำราหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณรู้จริงอันนี้ฝากไว้ในอนาคตส่วนในเรื่องของถ้าทำบ้านเช่าบ้านเช่านี้ทำแบบเน้นวอลลุ่มก็ได้เน้นระดับล่างหน่อยเป็นห้องเปล่าๆถ้าอยากจะทำนะเป็นลักษณะห้องพักเปล่าๆก็คือให้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยนำพวกอุปกรณ์นะเข้ามาอยู่อาศัยเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอจะเป็นอาชีพเสริมครับทำบุญบูชาอะไรดีคะตอนนี้ถึงย่าง27ครบก็คือต้นมกราเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่พระเสาเสวยอายุถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางนาคปลกนะครับโสมานกริฐาโทส่วนถ้าเข้าย่าง28ไปแล้วพุทธเสวยให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทหลวงพ่อบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้เดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันค่ะท่านต่อไปค่ะ
จากคุณพรนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี01ตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์เวลา 16:45 น.อยากทราบว่าดาวพฤหัสย้ายนะคะจะมีผลดีหรือว่าผลร้ายต่อดวงชะตามั้ยคะควรจะระวังเรื่องใดต้องบอกว่าเมื่อวานก็คึกคักมากนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าบูชา รับส่งดาวพฤหัสซึ่งในส่วนที่แพรพูดเนี่ยทางรายการก็จะจัดกิจกรรมใหญ่นะครับในวันที่21นี้นะแต่ว่าโอเคแหละจำนวนคนก็ถือว่าครบจำนวนปิดรับไปแล้วนะก็คือจะรองรับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสแบบนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับความจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปแล้วทั้ง12ราศีเนี่ยว่าได้รับผลกระทบอย่างไรจากการโยกย้ายของพฤหัสของคุณในลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะนะตุลเนี่ยพฤหัสวินาศลักนะครับก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในแง่ของสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดรับผลในเรื่องของงานที่เคยมีในช่วงปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งรับผลจากการเดินทางเนี่ยก็อาจจะลดน้อยถอยลงอันนี้อันที่1 2 นะครับโดยสภาวะเดิมเนี่ยบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่แล้วก็ระวังจะมีภาระหนี้หรือมีปัญหาสภาพคล่องในระยะยาวหรือแม้กระทั่งความรักหัวใจเนี่ยก็ต้องประคองให้ผ่านกลางกันยานี้ไปก็คือโดยรวมก็ไม่ได้ส่งผลบวกนะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละอย่าไปวิตกกังวลมากตั้งจิตตั้งใจทำอะไรอย่างจริงจังมุ่งมั่นรักษาศีลเพราะว่าดาวเนี่ยเขาย้ายกันตลอดแหละค่ะนะดาวใหญ่ดาวเล็กย้ายกันตลอดทุกวันทุกเดือนหรือเป็นรายปีครับค่ะซึ่งทางเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับแฟนรายการในวันที่21สิงหาคมจ้ะนะคะก็กิจกรรมเวลาดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยนะก็เราก็จะจัดกันมาโดยตลอดอย่างต้นปีที่ผ่านมาราหูก็ย้ายใช่นะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ยืนยันสิทธิ์21นี้จะเจอกันครับท่านต่อไปค่ะจากคุณรุ่งนภาค่ะเกิดวันอังคารที่16กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา23นาฬิกาตรงความรักเนื้อคู่การงานที่เหมาะสมที่ทำแล้วจะดีค่ะ อย่าเพิ่งถามถึงในเรื่องของเนื้อคู่เลยนะครับเพราะว่าปีจรเนี้ยถึงมีเข้ามาก็ระวังจะทุกข์มากกับสุขปัตตานีเป็นกาลีนะครับโอกาสที่จะถูกหลอกผิดหวังเสียใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นและดวงนี้พื้นชะตานี้นะครับถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยู่นะครับเพราะมันโยงหมดเลยทั้งหิณะมรณะและเป็นกาลีนะส่วนอาชีพที่เหมาะสมทำแล้วดีดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะประกอบกับช่วงวัยตอนนี้ก็พอสมควรแล้วผมไม่อยากจะให้ลงทุนอะไรเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพอทำได้แต่ต้องขวนขวายไม่ใช่บอกแค่ขยันนะอาจจะต้องคิดอะไรให้ละเอียดกว่าคนที่ทำธุรกิจในแวดวงเดียวกันต้องขยันนะหาทำเลคิดแบบพัฒนาสูตรว่ากันไปครับท่านต่อไปค่ะจากคุณนิรันดร์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่13พฤศจิกายนปี28นะคะเวลาเที่ยงคืนครับนะคะตกงานอยู่จะได้งานทำไหมคะมันมีกาลีมาสัมพันธ์ถึงเรื่องงานนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนของคุณเนี่ย มันไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไร13พฤศจิกา28ปฏิทินเนี่ยเบื้องต้นตรงกับวันพุธค่ะนะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงเพราะมันไม่ตรงนะครับนะคะก็ระบุมานิดนึงละกันนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะคท่านต่อไปค่ะคุณเบนจารัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปี15เวลา12นาฬิกาตรงนะคะการงานการเงินและโชคลาภค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์นะครับแต่ในแง่ของสภาพคล่องผมดูหลังวันเกิดเลยนะหลังวันเกิดเกณฑ์เสี่ยงโชคยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่สภาพคล่องในเรื่องของเงินทองขาเข้ามีมากขึ้นนะครับแต่จะไม่ใช่มาจากการเสี่ยงโชคถามมาจากอะไรจะมาจากงานที่ทำถ้ายังไม่ได้ทำงานอยู่ก็ให้หางานแต่ถ้าดูจากคำตอบอยู่แล้วดูจากคำถามก็น่าจะมีการประกอบสมาชีพอยู่แล้วนะครับหลังมันเกิดยิ่งขวนขวายยิ่งดีนะเพราะมันเด่นทั้งเรื่องของงานและเรื่องของเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุกัญญาค่ะเกิดวันศุกร์ที่4กรกฎาคมปี01เวลา 01:40 นาทีนะคะสุขภาพการงานทำสวนผลไม้นะคะโรคประจำตัวและทำบุญเสริมอะไรดีคะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับของคุณเนี่ย
ก็ระวังปัญหาพวกอาการแพ้ต่างๆทั้งภายนอกนะครับรวมถึงแพ้ในเรื่องของระบบภายในร่างกายลำไส้ไขข้อและระบบสืบพันธุ์อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของทำสวนผลไม้ด้วยทำสวนผลไม้ความจริงในแง่ของสวนเกษตรถามว่าดีหรือไม่ก็ไม่เด่นนะครับถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์แต่ถ้าทำแล้วก็พยายามเน้นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลอาจจะมีการลงผลผลิตที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ฝากให้คิดหรือถ้าคุณทำสวนผลไม้แล้วมีการจรมีการเดินทางเช่นนำไปขายตามจุดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นเรื่องห้องน้ำครับจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณจอยนะคะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี23ปีวอกเวลา 15:29 นวงเล็บว่าโสดนะคะอยากจะทราบเรื่องของเนื้อคู่ลักษณะเป็นอย่างไรจะเจอเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องของการงานค่ะความจริงลักษณะคู่ครองอาจจะมีบางอย่างที่ใกล้เคียงกับคุณพ่อนะกับบิดาของเรามีความเป็นไปได้ครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีความเป็นผู้นำสามารถที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งดีๆได้และเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นมากๆเลยก็คือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยแหละย่าง37มีโอกาสสมหวังและถ้าได้เจอใครในช่วงนี้มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในระยะยาวส่วนงานงานค่ะเป็นอย่างไรงานหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการแพ็คเป็นทีมฮะหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งถ้ามีนายเป็นผู้ชายยิ่งดีจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยสรุปทายดีทั้งสองเรื่องหลังวันเกิดไปแล้วครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยถ้าถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์เช็คข้อความให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่จะกดส่งนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ